สวัสดีครับผมทศพรวัฒนสุพิญโยเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเรื่องการสมัครสมาชิกบน classifysanuk.com นะฮะจริงๆแล้ววิธีการสมัครมันก็ไม่ยากครับแค่เราก็โอเคเงินเข้าเนื้อหาเลยก็คือคลิกลิงก์สมัครสมาชิกข้างบนมุมขวานะฮะมันจะมีตัวหนังสือเนี่ยผมคุมไว้ให้ดูนะก็คลิกปุ๊บรอครับจริงๆแล้วค่อยๆอ่านนะครับค่อยๆดูเพราะมันก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วพยายามสำรวจดูทุกๆข้อความที่เราสามารถคลิกได้การคลิกได้ก็คือเมาส์มันจะเป็นรูปมือเองแค่นั้นเองนะฮะโอเคเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็น Sign-in ID ตรงนี้ผมจะใช้คำว่า ZYD นะก็คือตรวจดูด้วยว่าว่างอยู่หรือเปล่าคลิกรอแป๊บหนึ่งคุณสามารถใช้อีเมลนี้ได้ก็ผ่านตรวจดูนามแฝงว่างไหมสามารถใช้นามแฝงนี้ได้ก็ผ่านพิมพ์เลยครับรหัสแล้วก็เลือกคำถามสำนึกที่ชอบเวลาจะให้มันเลื่อนไปยังช่องข้อความต่อไปให้กดแท็บนะฮะกดแท็บที่คีย์บอร์ดหรือว่าเลื่อนตรงนี้ก็ได้เลื่อนลงมาโอเคผมก็ชื่อทศพรสุพิญโยเห็นไหมไม่ยากเลยครับลองดูครับลองดูกันยายน2527ผมเกิดวันเวอร์เทจถล่มนะแห่งนี้อยู่ที่นนทบุรี11000แท็บนะครับช่องต่อไปผมเลือกแท็บ36ดีก็ใส่ตัวเลขให้ถูกต้องอ่านไม่ยากนะฮะติดยอมรับทั้ง2ช่องแล้วก็กดตกลงปึ้งรอแป๊บนึงครับโอเคมันก็จะพามาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ก็ให้ใส่เลขที่บัตรประชาชนระดับการศึกษาแล้วก็อาชีพระบุเงินเดือนให้เรียบร้อยที่อยู่ปัจจุบันให้ถูกต้องอะไรที่มีดอกจันให้ใส่ข้อมูลให้หมดช่องนนทบุรีกับ111เราใส่ไปตั้งแต่หน้าที่แล้วนะฮะสเต็ป1มันดันไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจเราก็ข้ามไปเลยอะไรที่เป็นดอกจันใส่ข้อมูลให้หมดโอเคอันนี้ผมจะฟิลฟอร์มเข้าไปด้วยโลโบฟอร์มนะฮะเนื่องจากมันมีเลขที่บัตรประชาชนถ้าใครอยากได้ขอเป็นการส่งตัวได้เราเล่นครับเราเล่นโอเคถัดไปรอแป๊บหนึ่งหน้าที่3นะฮะหน้าที่3เนี่ยเขาจะให้เราเลือกข่าวสารข้อมูลว่าต้องการรับอะไรบ้างเข้ามายังในอีเมลสนุก .com นะครับผมเลือกที่จะไม่รับเพราะผมต้องการแค่โพสต์ข้อความแล้วก็เลื่อนโฆษณาเฉยๆนะฮะก็กด next ไปเรียบร้อยครับการสมัครสมาชิกสนุก .com เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เราสามารถลงประกาศโฆษณาได้เลยนะฮะโดยที่มันจะล็อกอินให้เราอัตโนมัติเลยจะเห็นว่าเนี่ยครับยูสเนมของเราออนไลน์เรียบร้อยแล้วถ้าเราออกจากระบบเราก็ต้องล็อกอินใหม่ด้วยยูสเนมเมื่อกี้แล้วก็พาสเวิร์ดเมื่อกี้ที่เราลงทะเบียนไปนะงั้นการสมัครสมาชิกหมดแค่นี้นะครับการลงประกาศก็เหมือนเดิมก็คือลงประกาศนะมาควิกโพสเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกหมวดหมู่ต่างๆแต่ทีนี้สิ่งที่ผมจะสอนต่อไปก็คือการเลื่อนประกาศนะฮะการเลื่อนประกาศทำยังไงนะ